วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัมมัมชาแนลค่ะก็ขอขอบคุณรูปวาดแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักจากน้อง FC ด้วยนะคะรูปนี้ก็วาดส่งมาจากของน้องวีรพัฒน์นะคะก็วาดรูปอวตารพี่อ้อมกับเจ้าบรักกี้มาน่ารักมากๆเลยจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโรบล็อกเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ในแมปของ Escape the Fisto กันค่ะ wow. และในครั้งนี้นะคะเราจะสามารถหนีออกไปจากร้านขายปลาได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันเลยจ้าเอ๊ะที่ร้านขายปลาที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะดูท่าทางทุกคนโกลาหลกันหมดเลยอะเราไปถามเจ้าของร้านกันดีกว่าแบล็กกี้นั่นน่ะสิค่ะเหมียวแบล็กกี้ก็รู้สึกได้กลิ่นไม่ค่อยดีด้วยนะคะเหมียวโอ๊ยแย่แล้วช่วยด้วยพวกสัตว์มันหลุดออกมาถล่มร้านของพวกเราหมดแล้วฮะสวยละแบล็กกี้เรารีบหนีกันดีกว่าก่อนอื่นขอเก็บตังค์แป๊บเฮ้ยนี่พวกเธอรีบไปทางนี้เร็วเข้าโอ้โหนี่มันน้ำเลอะพื้นเต็มไปหมดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้าพื้นมันลื่นไปหมดเลยอ่ะไอ้ฉันตายแป๊บเฮ้ยนั่นมีคนล้มอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บเงินแป๊บโอ้โหนี่เหรียญน่ะยังเป็นแพนด้าคอยเลยอ่ะว้าวหูตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีพี่อ้อมฮะไม่ค่อยงกนะฮะเหมียวแบล็กกี้นิดหน่อยนะฮะโอ้ไม่นะประตูถูกล็อกแถมเจ้าปลายักษ์อ่ะมันยังหลุดแหกกรงออกมาได้แล้วด้วยจะทำยังไงดีกันล่ะพวกเราก็ไม่รู้ว่าเหรียญคอยแพนด้าเนี่ยเขาจะเอาไว้ทำอะไรต่อนะยังไงก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเอาล่ะทีนี้ก็ต้องกระโดดไปตามแท่นหินพวกนี้อย่าให้ตกน้ำนะชึบฮึบวิข้างหน้าเปิดประตูเข้าไปเลยยัคฮู้โอ้โหดูสินั่นเจ้าปลาทองนี่นะเฮ้ยเพื่อนโชคดีจริงๆดูเหมือนฉันจะเห็นประตูอยู่ข้างหน้านะแต่ว่าทำไมมันดูแปลกๆอยู่นะเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะเพื่อน oh, no. ยังไงพวกเธอก็ระวังตัวกันด้วยนะนี่ไงโอ้โหห้องนี้เหรียญทองเยอะแยะไปหมดเลยแถมเจ้าปลาทองนะยังพ่นน้ำใส่อีกต้องคอยหลบให้ดีๆห้ามโดนน้ำฟองอากาศที่เจ้าปลาทองพ่นออกมาเลยนะเฮ้ยชึบวืดวืดหลบได้หลบได้ชึบรอเวลาชุ่มแวบไปเลยชึบพึบไปห้องต่อไปเลยดีกว่าโอ้โหห้องนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะดูสิน้ำมันหกไหลเต็มพื้นไปหมดเลยน้ำพวกนี้อาจจะทำให้เธอจมน้ำก็ได้นะเฮ้ยฮ่าๆฉันล้อเล่นน่ะรีบวิ่งหนีไปแล้วสิเอ๋ผมม่วงโอเคได้เลยเพื่อนชึบต้องกระโดดข้ามน้ำพวกนี้ไปโอ้โหน้ำมันปลาอะไรอะเนี่ยโอ้โหตัวสีดำด้วยเอ้ยน่ากลัวชัดเลยอะเอ้ยก็คงไม่ใช่ปลาปิรันย่าหรอกมั้งนะฮะเหมียว wow. ยองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแบล็กกี้เอาละมาถึงห้องนี้แล้วแล้วไปประตูไหนกี่ล่ะชึบไปหาเพื่อนกันดีกว่าเย้ยนี่พวกนายทำอะไรอ่ะไม่รีบหนีกันหรอเฮ้ยนี่อย่าผมม่วงทางนี้พวกเราเปิดช่องระบายอากาศไว้ให้เธอเรียบร้อยแล้วนะรีบหนีขึ้นไปแล้วสิเขาก็มีแอนิเมชันน่ารักน่ารักนะคะให้เราได้เล่นกันดูสิดูท่าวิ่งแอนิเมชันนี่น่ารักผุดๆไปเลยเอ้ยน่ารักจุ้งโอเคตอนนี้ก็เก็บเหรียญคอยแพนด้ามาก่อนนะคะ yeah! เอาละทีนี้เราก็เข้ามาในเขาวงกตแล้วไปเลยเราจะต้องหาทางออกไปให้ได้ชึบชึบอุ๊ยข้างหน้ามีเหรียญอีกแล้วเฮ้ hey, แล้วทางออกอยู่ที่ไหนล่ะ โอเควิ่งมาทางนี้ก่อนก็แล้วกันนะใจเย็นๆนะแบล็กกี้พี่ออมกำลังหาทางออกอยู่อุ๊ยนั่นไงทางออกเจอแล้ว yeah! อุ๊ยเช็คพอยต์แป๊บแล้วก็เก็บเหรียญด้วยโอเคตอนนี้เราก็จะมารอดช่องระบายอากาศกันยัคฮู้โอ้โหยัยโอ้โหยเข้ามาในปากของปลาฉลามแล้วอุ้ยนี่เราโดนปลาฉลามกินเข้ามาเหรอเนี่ยโอ้โหยดูในท้องของมันสิยังมีเหรียญทองอยู่ด้วยแบล็กกี้อย่างเงี้ยไม่เก็บไม่ได้แล้วพี่อ้อมฮะแบล็กกี้ว่ะแบล็กกี้ได้กินตุยตุยนะคะของปลาฉลามนะฮะเหมียวแบล็กกี้อดทนหน่อยนะตามคำนวณของฉันนะฉันว่าเส้นเลือดของฉลาม1ใน3เส้นเนี่ยมันจะพาพวกเราผ่านออกไปได้นะไอ้ว่าไงไอ้แมวดำโอเคเพื่อนเดี๋ยวจะหาทางออกไปให้ได้นะชึบไปเลยขวาสุดแล้วก็ไปทางไหนดีล่ะติ๊กตักติ๊กตัก
ติ๊กต๊อกเฮ้ไซขวาหรือตรงกลางยัยโอ้ยตกลงมาแล้วอ่ะยัยโอ้ยพลาดตกลงมาเลยเอาล่ะเอามาอีกทีนึงโอเคแล้วก็ลองตรงกลางดูโอ้โหไม่น่าเชื่อผ่านมาแล้วโอ้โหในท้องของปลาฉลามนี่มีสวรรค์ได้หรอเนี่ย oh, อุ้ย no. โอ้โหดูดิเฮ้ยโอเคค่อยๆผ่านไปก็แล้วกันเฮ้ยชึบขออีกเหรียญหนึ่งอืมโอเคเดินหน้าต่อไปเลยชึบฮึบอืมเฉียวไปนิดเดียวเองฮึบเอาล่ะเฉียดแล้วยะฮู้ผ่านมาอีกด่านนึงแล้ว Yahoo. โอ้โหนั่นมันซากปลาอะไรกันเนี่ยโอ้ยน้องปลาน่าสงสารจุงเบยดูลูกกระตาดีตาโปนเชียวชึบว่าไงเพื่อนขอเก็บเหรียญแป๊บเย้ยอุ๊ยมีน้องเป็ดด้วยเหรอเนี่ยโอ้ดูนี่สิฉันเห็นเป็ดยักษ์ด้วยล่ะเฮ้ยเงียบไปเลยนะนายจะเสียงดังทำไมเนี่ยเดี๋ยวพวกเธอก็ตกใจกันหรอกโอ้โหดูสิคะเจ้าปลาฉลามเนี่ยกินซากปลาเข้าไปกันเต็มเลยค่ะว้าวโอเคเรารีบไปกันต่อดีกว่านะคะน้องๆโอ้โหต่อไปจะไปเจอกับด่านอะไรเนี่ยว้าวโอ้โหดูสิข้างหน้ามีเหรียญทองด้วย Yahoo! ว้าวต้องลองกันหมดไปดูซะแล้วไอ้จะฮึบต้องระวังดีๆอย่าให้โดนน้ำย่อยของเจ้าปลาฉลามนะ ละฮึบกระโดดกลับไปชึบทางด้านนั้นด้วยโอเคเฮ้ยเจอเพื่อนอีกแล้วนี่นายสองคนยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยฉันว่ามันก็โออยู่นะเพราะว่าฉันเคยอยู่ในทีมว่ายน้ำด้วยแหละฮ่าๆนั่นมันไม่เหมือนกันเลยนะเพื่อนเฮ้ยรีบๆไปเร็วๆนะก่อนจะโดนเมือกละลายอ่ะฮึบยังไงก็ขอเก็บเหรียญบนหัวของนายก่อนนะชึบฮึบไปแล้วยัคฮู้โอเคเช็คพอยต์ก่อน wow. เอาล่ะยัคฮู้สไลเดอร์ลงไปเลยเฮ้ยโอ้โหกิ้งคาโร่เฮ้ยออกไปข้างนอกแล้วโอ้โหทำไมมันถึงได้มืดตึกตื้ออย่างนี้ล่ะบลักกี้พอพี่อ้อมฮะทำยังไงดีล่ะฮะเหมียวค่อยๆคลำทางออกไปก็แล้วกันบลักกี้อุ๊ยพี่อ้อมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะต้องมีอะไรอยู่ในนี้แน่เลยเฮ้ยโอ้โหพื้นสปรีดชึบฮึบอุ๊ยมีเต่าด้วยอ่ะดูดิอุ๊ยแล้วก็มีงูด้วยว้าวโอ้ที่นี่มันท่อระบายน้ำทิ้งหรือเปล่าอ่ะอุ๊ยแย่แล้วต้องรีบวิ่งหนีแล้วเฮ้ยฮายาโอ้มาอีกด่านนึงแล้ว oh, no. โอ้นี่มันพื้นสีเขียวๆนี่มันคืออะไรอ่ะนายเอาล่ะตามการคาดคะเนของฉันเส้นทางน้ำนี้จะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ที่ใหญ่กว่านะเอ้นี่เมื่อไรนายจะหยุดพูดสักทีเนี่ยรีบไปได้แล้วโอเคขอบคุณมากๆเลยนะเพื่อนเอาล่ะยังไงยังไงฉันก็นำไปก่อนก็แล้วกันนะ yeah. ชึบฮึบอุ๊ยอีกเหรียญนึงชวบโอเคข้างหน้านี่ไม่ยากจนเกินไปชึบไปไฮย่าโอเคได้มาอีก2เหรียญแล้วค่ะชึบเช็คพอยต์ก่อนโอ้ข้างหน้านี่มีจอรักเทด้วยอ่ะว้าฮ่าๆมื้อเย็นของพวกเรามาแล้วเพื่อนๆฮ่าพักพวกไปเลยฮ่าๆให้ลูกพี่ผมขอขานะครับเฮ้ยฉันก็ขอแมวสีดำตัวนั้นนะอุ้ยปะปะปะไม่ได้นะบลักกี้คือเพื่อนพี่อ้อมยังไงพี่อ้อมก็ไม่ยอมให้จระเข้มากินบลักกี้หรอก oh, ชึบนี่ต้องขอเก็บเหรียญบนหัวนายก่อนเฮ้ยพวกนายนี่พามาเจออะไรก็ไม่รู้ฮึบโอเคออกมาข้างนอกได้แล้วโอ้โหดูสิเฮ้ยถนนพังหมดเลยอ่ะนี่เจ้าปลาฉลามออกมาอารวาสข้างบนด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยเขาอยู่ได้ยังไงเนี่ยอุ้ยเฮ้ยปลาต้องอยู่ในน้ำไม่ใช่หรอเฮ้ยยังไงยังไงก็ขอเก็บเหรียญอีกรอบนึงก็แล้วกันชึบฮึบพี่อ้อมก็ไม่รู้ว่าเหรียญ นะคะจะเอาไปทำอะไรยังไงก็ขอเก็บไว้ก่อนครับกันนะเอาล่ะเฮ้ยเก็บอีกรอบนึงเฮ้ยเก็บวนไปฮึบรู้สึกว่าตอนนี้วิ่งซอยเท้าหน้าดูเลยอะเฮ้ไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยฮึบโอเคต้องกระโดดมาบนแท่นหินพวกนี้อีกแล้วชึบฮึบเค้กไปข้างหน้าต่อไปเลยเอาล่ะเก็บเหรียญนี่อีกแล้วยัคฮู้แล้วก็ทางตรงนี้เราจะต้องกระโดดข้ามนี่เลยท่อนไม้พวกนี้ไปฮึบฮัชฮึบแล้วก็เก็บเหรียญไปด้วยหุ้ยช่วงเอาล่ะนี่ใส่โค้งนิดนึงโอเคต้องไปก่อน Yahoo! เอาล่ะรีบเช็คพอยต์ก่อนนะเย้ยโอ้โหน้ำมันเครื่องเลอะเต็มพื้นไปหมดเลยอ่ะอุ้ยการจราจรติดขัดโอ้หุ้ยเจ้าปลาพวกนี้นี่ไร้กัดชะมัดเลยโหขึ้นมาบุกบนเมืองไงเหรอเนี่ย
จ้าปลาพวกนี้กำลังจะทำลายล้างเมืองของเราแล้วไม่ได้การแล้วต้องรีบหนีก่อนแล้วเล่าฮึบฮึบเก็บเหรียญก่อนฮึบโอ้โหข้างหน้าเหรียญเต็มเลยวิววิโอ้โหลาปากวิล่ำซ้ำกับงานนี้เอาละชึบวิทางข้างหน้าไปไม่ได้ต้องค่อยๆเดินไปบนรั้วเหล็กพวกนี้ชึบสองตัวนิดนึงฮิยาโอเชข้างหน้าใกล้ถึงฝั่งแล้วเอาละผ่านมาแล้วเฮ้โอ้โหข้างหน้ายังไม่หมดนะโอ้ตอนนี้ถนนพังหมดแล้วค่ะเราก็จะต้องใช้เส้นทางของรั้วเหล็กพวกนี้นะคะเดินไปค่อยๆเดินไปโอเชเราก็สามารถหนีออกมาจากเจ้าท้องของปลาฉลามได้แล้วเฮ้เพื่อนนายรอดออกมาได้แล้วหรอเย้ในที่สุดเราก็ปลอดภัยแล้วโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะที่พาพวกเราหนีออกมาไม่อย่างนั้นต้องกลายเป็นเหยื่อของปลายักษ์แน่เลยย่อย่อขอบคุณที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเออเฮ้ยคุณเจ้าของร้านนี่เลี้ยงปลาวาฬด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหตัวยังใหญ่เลยอะเอาไปปล่อยสู่คืนทะเลได้แล้วโอเคค่ะน้องๆสำหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมก็ขอเล่นเกมโรบล็อกไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยเล่นแมปนี้พี่อ้อมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะสามารถกดเข้าไปโหลดเล่นกันได้เลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย